ปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติที่กายกับที่ใจไม่ได้มีอะไรที่นอกเหนือไปจากกายและใจเลยถ้าพูดถึงขั้นตอนการปฏิบัตินะก็เรียกว่ามี3ขั้นหรือว่า3ระดับศีลสมาธิปัญญาศีลนี่ก็เป็นการปฏิบัติที่กายบวกวาจาก็คือว่ารักษากายรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองส่วนการฝึกใจนะมันก็มี2 ส่วนฝึกใจให้สงบฝึกใจให้มีความอดทนมีความอ่อนโยนเป็นต้นเนี่ยเราก็เรียกว่าสมาธินะสมาธินี่ในไตรสิกขานี่ไม่ได้แปลว่านิ่งสงบเท่านั้นนะยังหมายถึงคุณสมบัติอย่างอื่นด้วยที่เป็นบวกเช่นมีเมตตามีขันติมีความเพียรมีสติฝึกใจอีกระดับหนึ่งนะซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็คือฝึกใจให้มีปัญญาเห็นความจริงนะของกายและใจซึ่งแยกไม่ออกจากสิ่งทั้งปวงนะที่อยู่รอบตัวเราความจริงของกายและใจกับความจริงของสรรพสิ่งรอบตัวเราถึงที่สุดแล้วก็อันเดียวกันไม่ได้แยกจากกันนะถ้าขยายความอีกหน่อยก็คือว่ากายและใจก็ประกอบไปด้วยหรือเกิดจากขันธ์5มารวมกันสิ่งรอบตัวเราก็หนีไม่พ้นขันธ์5เห็นความจริงของกายและใจก็เห็นความจริงของสรรพสิ่งแล้วก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ก็เรียกว่าเกิดปัญญาที่นำไปสู่ความหลุดพ้นคราวนี้กลับมาที่ว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองแท้ๆคือการฝึกฝนการอบรมการปฏิบัติที่กายกับใจไม่มีนอกเหนือไปจากนี้อันนี้กายกับใจเนี่ยอยู่ด้วยกันก็จริงนะแต่ว่ามีคุณลักษณะเรียกว่าตรงข้ามกันเลยก็ได้กายเนี่ยเป็นรูปธรรมจับต้องได้กินเนื้อที่นะมองเห็นด้วยตาแต่ใจนี่ไม่รู้อยู่ไหนแม้แต่จะช่างจะวัดนะก็ทำไม่ได้กายเนี่ยนิสัยเนี่ยชอบอยู่เฉยๆนะชอบอยู่เฉยๆคือนั่งนอนจะให้ทำอะไรนี่ก็มักจะอิดออดนะเช่นจะให้ออกกำลังกายเนี่ยหรือว่าจะให้เดินไปที่ศาลาเนี่ยก็ไม่อยากไปขอนั่งได้ไหมขออยู่เฉยๆได้ไหมแต่ใจนี่ตรงข้ามนะใจนี่ไม่ชอบอยู่เฉยนะใจนี่ชอบเพ่นพ่านไปเรื่อยนะเดี๋ยวใจแล้วก็วิ่งไปที่บ้านเดี๋ยวใจแล้วก็วิ่งไปที่ทำงานเดี๋ยวใจแล้วก็วิ่งไปเชียงใหม่เพราะว่าจะไปเที่ยวตอนสิ้นปีหรือไม่ก็วิ่งไปโน่นภูเก็ตนะมีนัดอยากจะไปเที่ยวทะเลหน้าร้อนใจเนี่ยชอบวิ่งชอบเที่ยวไม่ชอบอยู่เฉยไม่ชอบอยู่นิ่งแล้วก็นิ่งไม่เป็นตรงข้ามกับกายเนี่ยกายมันอยากจะนิ่งถ้าอยู่บ้านก็อยากจะนั่งแช่นั่งแช่ดูโทรทัศน์ไปนั่งแช่เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ได้ซึ่งก็เป็นอันตรายต่อกายนะถ้าทำอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนสมัยใหม่เกิดจากการที่นั่งแช่มากเกินไปไม่ค่อยออกกำลังกายเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็เลยต้องมีการ
กระตุ้นให้ออกกำลังกายกันมีการชักชวนคนไปเต้นแอโรบิกนะมีการชักชวนให้คนจักเดินให้มากขึ้นขึ้นบันไดแทนที่จะใช้ลิฟต์นะอันนี้ก็เพื่อประโยชน์ของกายเพื่อประโยชน์ของสุขภาพกายส่วนใจเนี่ยนะเพราะว่าชอบวิ่งไปนะวิ่งมาเที่ยวสารพัดนะชอบคิดนั่นคิดนี่ซึ่งเป็นผลร้ายกับใจเองอย่างต่ำๆก็ฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านแล้วเป็นไงนอนไม่หลับหรือไม่ก็เครียดหรือไม่ก็วิตกกังวลสิ่งที่จะฝึกใจก็คือการที่ทำให้เขาเนี่ยกลับมาอยู่นิ่งๆนะแทนที่จะเพ่นพ่านไปที่ไหนก็กลับมาอยู่กับบ้านหาบ้านให้ใจก็คือความรู้สึกตัวหรือว่าบางทีเราก็เรียกอย่างนึงให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าเวลาใจนี่มันเพ่นพ่านเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกก็ไปสองอย่างนั่นคืออดีตกับอนาคตแล้วก็เวลาเพ่นพ่านนะมันก็มักจะเอาความทุกข์กลับมาเมื่อก็ตามที่ให้ฝึกใจให้อยู่นิ่งอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับความรู้สึกตัวนะมันจะทุกข์ไม่ได้เลยความทุกข์ก็มีสองแบบนะเราพูดว่าธรรมชาติของกายกับธรรมชาติของใจแตกต่างกันความทุกข์ของกายและความทุกข์ของใจก็แตกต่างกันด้วยกายทุกข์เมื่อมีสิ่งมาสัมผัสที่ทำให้เจ็บปวดมีของแหลมมาทิ่มหรือว่าโดนแดดนะมากระทบเจอความหนาวมาสัมผัสก็เกิดความทุกข์กายแต่ความทุกข์ใจอีกแบบหนึ่งนะความทุกข์ใจนี่ถ้าพูดรวมๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยทุกข์ใจเพราะคิดทุกข์ใจเพราะคิดคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอย่างเราอยู่ตรงนี้เนี่ยนะถ้าใจเราไม่คิดอะไรนะใจเราก็อยู่กับเนื้อกับตัวก็ไม่มีความทุกข์ใจอะไรนะที่จะมารบกวนเราได้ไม่เกิดความเครียดไม่เกิดความกังวลไม่เกิดความเศร้าแต่ทันทีที่คิดนะคิดไปถึงลูกนึกถึงผลการเรียนของลูกที่เพิ่งประกาศเมื่อไม่กี่วันก่อนนะก็รู้สึกหนักใจแล้วเพราะผลการเรียนของลูกมันแย่หรือนึกผลสอบนึกถึงการสอบที่จะเกิดขึ้นนะลูกต้องเรียนต่อไม่รู้จะไปสอบที่ไหนไม่รู้จะไปเรียนต่อที่ไหนก็หนักใจเหมือนกันนั่นเรียกว่าทุกข์ใจนะทุกข์ใจเกิดขึ้นเมื่อเราแต่แน่นอนไม่ได้คิดเรื่องที่ดีเท่าไหร่นะไปคิดเรื่องที่มันเป็นปัญหาไปคิดถึงความบกพร่องไปคิดถึงความสูญเสียหรือไปนึกถึงภาระที่กำลังจะตามมาความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยมันหนีไม่พ้นนะความจริงที่ว่าทุกเมื่อเริ่มคิดแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องที่เป็นบวกนะจะคิดถึงสิ่งที่เป็นลบสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นความพร่องหรือว่าความสูญเสียคิดถึงสิ่งที่ไม่มีก็ได้มีเยอะแยะไปหมดนะแต่ก็ทุกข์เพราะว่านึกถึงสิ่งที่ยังไม่มียังไม่มีบ้านของตัวเองยังไม่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นะยังไม่ได้ตำแหน่งที่ต้องการอยากเป็นผู้จัดการอยากเป็นคณบดี
แต่ก็ไม่ได้เป็นสักทีก็ทุกข์แล้วทั้งที่กายก็สบายมีกินมีใช้ไม่เจ็บไม่ป่วยคนเราทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะความคิดนะพูดถึงความทุกข์ใจทุกข์เพราะความคิดแม้จะกินอาหารที่อร่อยฟังเพลงที่เพราะมีของอร่อยสัมผัสลิ้นมีเพลงที่ไพเราะนะมากระทบหูแต่ทันทีที่ใจเนี่ยนะไปนึกถึงเรื่องที่ว่านะนึกถึงพ่อที่กำลังป่วยนึกถึงการงานที่มีปัญหาก็ไม่มีความสุขนะอยู่ในโรงแรมหรู5ดาว6ดาวก็ยังทุกข์นะทุกข์เพราะความคิดแม้ว่ากายจะสบายแล้วก็อย่างที่บอกนั้นก็ทุกข์ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือว่ายังมาไม่ถึงทุกข์ในเรื่องที่ทุกข์เมื่อใจเนี่ยคิดออกไปนอกตัวที่จริงเนี่ยเพียงแค่คิดเนี่ยมันไม่ทำให้ทุกข์นะถ้าเรารู้ทันเมื่อเรารู้ทันแล้วเนี่ยนะความคิดที่ฟุ้งซ่านที่ปรุงแต่งนะมันก็จะเลือนหายไปรวมทั้งอารมณ์ที่พ่วงติดมาด้วยเวลาเราคิดเนี่ยมันไม่ได้คิดเฉยๆนะมันมีอารมณ์พ่วงตามมานึกถึงปัญหานะที่กำลังคาราคาซังอยู่ก็เกิดความหนักอกหนักใจความเครียดนะอันนี้เรียกว่าอารมณ์นึกถึงการกระทำที่ไม่ดีของคนใกล้ตัวเขาโกหกเขาโกงเงินเขานอกใจก็เกิดความโกรธเกิดความแค้นคิดถึงความสูญเสียของคนรักนะก็เศร้านะอารมณ์เนี่ยมันมักจะเกิดมาพร้อมกับความคิดและถ้าคิดลบอารมณ์ที่ลบอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ตามมาและนี่แหละนะที่ทำให้ทุกข์นะทุกข์ใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ทันนะรู้ทันว่าเผลอคิดไปเรารู้ตัวว่ากำลังมีอารมณ์นะเกิดขึ้นกับใจแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ใจนี้กลับมาเป็นปกติได้เพียงแค่รู้ทันนะว่าเผลอคิดเนี่ยมันก็หยุดคิดไปเพราะว่าคิดเนื่องจากเผลอเนื่องจากลืมตัวพอมีสติรู้ตัวขึ้นมานะไอ้ความคิดนั้นมันก็เลือนหายไปไม่ใช่ห้ามความคิดนะไม่ใช่กดข่มความคิดนะอันนั้นมันคนละอย่างอารมณ์ก็เหมือนกันนะเพียงแค่รู้ทันรู้ตัวขึ้นมามันก็หายไปไม่ต้องไปกดไปข่มไม่ต้องไปพยายามตัดนะเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลย์ว่าทำไงจะตัดความโกรธให้ขาดหลวงปู่ดูลย์นี่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นแรกๆท่านก็ตอบว่าไม่มีใครตัดความโกรธให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองมันดับไปเองนะเราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเพียงแค่ให้ความรู้ทันความรู้ตัวเกิดขึ้นอะไรที่ทำให้รู้ทันความคิดและอารมณ์ก็คือสตินะเมื่อมีสติเกิดขึ้นนะไอ้ความเผลอคิดหรือว่าการปรุงอารมณ์ต่างๆมันก็หยุดไปจิตก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วถ้าความรู้สึกตัวยังอยู่อารมณ์และความคิดเหล่านี้เนี่ยมันก็เบียดแทรกเข้ามาในใจเราไม่ได้มันเบียดมันแทรกเข้ามาเมื่อไหร่นะในยามที่ไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็เข้ามาครองใจนะเหมือนกับโจรที่แอบเข้ามาในบ้านมันก็เข้ามายึดบ้านเลยนะมันไม่ใช่แค่เอาของไปเท่านั้นมันมายึดนะแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละครองใจครองจิตครองใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับกลุ้มอกกลุ้มใจนะ
เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเพราะว่าความรู้ทันนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันสูญสลายไปงั้นถ้าเราไม่อยากทุกข์ใจเนี่ยนะก็ต้องพยายามนะฝึกสติให้รู้ทันความคิดและอารมณ์ได้ไวธรรมดาคนเราเนี่ยสติที่มีเนี่ยมันไม่เพียงพอนะมันจะเพียงพอในการดำเนินชีวิตประจำวันที่ราบเรียบที่ไม่มีอะไรมากระทบแต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นสติที่มีอยู่นะในตัวคนทั่วไปเนี่ยมันไม่พอที่จะรับมือต้องอาศัยตัวช่วยอย่างเช่นเมื่อเคยมีนายทหารคนหนึ่งนะไปรับลูกที่โรงเรียนที่มีชื่อทางโรงเรียนเนี่ยก็ให้เข้าทางให้เข้าประตูหน้าออกประตูหลังเดินรถทางเดียวเพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดแต่แม้กระนั้นรถก็ยังติดอออยู่หน้าประตูนายทหารคนนี้ก็ใช้วิธีนะใช้ทางลัดก็เข้าทางประตูออกซึ่งมันผิดกฎระเบียบแต่ก็ได้ผลนะก็คือว่าช่วงนั้นรถไม่ค่อยออกด้วยก็เลยเข้าโรงเรียนได้แล้วก็มีที่จอดรถซึ่งก็หายากบังเอิญที่จอดรถเหลืออยู่แค่ที่เดียวแกก็ดีใจนะแต่สักพักก็มีผู้ปกครองคนหนึ่งจอดรถมาต่อว่าเพราะว่าผู้ปกครองคนนั้นก็มาทางถูกทำถูกกฎระเบียบนะแต่ว่าโดนแย่งที่จอดรถไปแล้วก็ไม่พอใจก็มาต่อว่านายทหารคนนี้นายคนนี้ก็เลยโกรธนะเพราะไม่เคยมีใครมาต่อว่าแล้วก็เลยถามมาว่ารู้ไหมว่าเป็นใครนะผู้ปกครองก็ต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่คุณทำไม่ถูกนะขับรถผิดระเบียบแต่แล้วก็เดินออกไปนายทหารคนนั้นโกรธมากเอาปืนนะดึงปืนออกมาจากนะจากลิ้นชักนะแล้วก็เดินตามผู้ปกครองคนนั้นไปตอนนั้นโกรธเต็มที่นะเพราะไม่เคยมีใครมาว่าก็บังเอิญมีพนักงานขับรถของโรงเรียนเนี่ยอยู่ใกล้ๆก็เห็นว่าถ้าปล่อยเฉยเนี่ยคงเกิดเรื่องก็เดินเข้าไปแล้วแกก็ฉลาดนะรู้วิธีพูดเพราะว่าถ้าพูดผิดนี่ก็อาจจะตายได้แทนที่จะห้ามเขาก็กลับโกรธมายิงเราแทนแล้วก็ไปแล้วก็สัมผัสแขนเบาๆแล้วก็พูดว่าท่านครับท่านมารับลูกไม่ใช่หรือครับนายทหารคนนั้นได้สติเลยนะความโกรธหายไปเลยพอความรู้ตัวกลับมาเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยเฮ้ยกำลังทำอะไรลงไปเนี่ยอย่าหยุดเลยนะหันกลับเดินกลับไปที่รถเอาปืนเก็บแล้วก็ไปรับลูกนายทหารคนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีคนมาทักให้เกิดสติให้เกิดความรู้สึกตัวนะจะคงจะยิงผู้ปกครองคนนั้นถ้าไม่บาดเจ็บก็พิการหรือไม่ก็ตายแล้วก็คงจะมีเรื่องวุ่นวายตามมาทั้งกับตัวเองแล้วกับลูกที่ตัวเองมารับด้วยลำพังสติของนายทหารคนนั้นเนี่ยไม่พอนะเวลามีคนมาเหมือนกับว่าพูดให้เสียหน้าเนี่ยโกรธไอ้สติที่มีเนี่ยมันไม่พอต้องอาศัยตัวช่วยถ้าไม่มีตัวช่วยก็เสร็จไปแล้วแต่คนเราจะมีตัวช่วยนะมาช่วยได้กี่ครั้งนะถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ยนะมีเผลอตัวทำสิ่งที่ชั่วร้ายหรือว่าก่ออาชญากรรมเหรอฉันจะให้ดีเนี่ยเราก็ต้องฝึกสติของเราเนี่ยให้นะให้ทันสามารถที่จะช่วยเราในยามที่เกิดการกระทบกระทั่งหรือว่าเกิดเหตุที่มัน
ม่ใช่ในยามปกติได้สติเนี่ยช่วยทำให้เรารู้ทันความคิดและอารมณ์แล้วก็รู้ทันให้เราเนี่ยสามารถจะปล่อยวางความคิดได้ที่จริงเนี่ยคิดเนี่ยไม่ได้เสียหายนะคนเราก็เผลอคิดดูเป็นประจำแต่ปัญหาก็คือว่าพอคิดแล้วเนี่ยไปยึดเอาไว้ยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยอารมณ์ก็เหมือนกันนะพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทั้งที่มันเผาใจทั้งที่มันกรีดใจนะความโกรธความเกลียดหรือว่าบีบคั้นใจหรือว่าทำให้หนักอกหนักใจเช่นความกังวลความเศร้าทุกข์ก็ทุกข์นะแต่ว่ากลับแช่อยู่ในความทุกข์ปล่อยใจแช่ในความทุกข์หรือว่าจมอยู่ในความทุกข์นั้นแถมยังหวงอีกนะไม่ยอมออกจากความทุกข์ไม่ออกจากความเศร้าไม่ยอมออกจากความโกรธอันนี้เรียกว่ายึดนะอารมณ์อกุศลเหล่านี้เนี่ยมันสร้างความทุกข์ให้กับใจเราแต่ใจเนี่ยกับแช่นะกับจมมันไม่เหมือนกับกายนะกายเนี่ยเวลาเจอทุกข์เช่นเจอของแหลมเจอไฟเจอน้ำร้อนนะพอเจอปุ๊บเนี่ยนะกายเนี่ยรีบออกเลยเช่นขาเราเนี่ยเกิดไปโดนน้ำเนี่ยไม่ทันจะเหยียบเต็มฝีเท้าเลยมันรีบถอนออกมาทันทีหรือมือเราเนี่ยโดนไฟเรารีบชักมือออกทันทีโดยที่ไม่ต้องสั่งนะกายเนี่ยมันจะรีบออกจากความทุกข์ที่มากระทบทันทีแต่ใจเนี่ยนิสัยแตกต่างกันมันกลับแช่มันกลับจมนะอยู่ในอารมณ์แล้วก็หวงแหนในอารมณ์นั้นเวลาโกรธนี่มีคนมาแนะนำว่าให้อภัยก็เถอะไม่ยอมนะแถมโกรธคนที่แนะนำเหมือนกับว่าความโกรธเนี่ยนะมันเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งความเศร้าก็เหมือนกันนะเศร้าเรื่องอะไรเนี่ยก็จะจมอยู่ในความเศร้านั้นคนชวนไปเที่ยวคนชวนออกไปข้างนอกไม่ยอมจะขอนั่งเจ้าจุกอยู่ในความเศร้าไม่ว่าจะเป็นความอกหักหรือว่าความสูญเสียคนรักกายกับใจนี่มันนิสัยคนละตรงข้ามกันเลยถ้าใจเรามีนิสัยเหมือนกายนะคือว่ารู้จักสลัดความทุกข์ออกไปได้เร็วนะไอการที่เกิดโรคประสาทนะโรคความดันโรคซึมเศร้าหรือว่าคิดฆ่าตัวตายเนี่ยคงไม่มีนะแต่เพราะนิสัยเนี่ยใจมันชอบนะแช่ชอบจมอยู่ในความเศร้านี่แหละที่มันกลายเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราอันนี้เรียกว่าจิตที่มันชอบยึดติดนะในอารมณ์อันนี้คือสาเหตุนะที่แท้จริงมากกว่านะความคิดเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นถ้ารู้ทันนะมันก็ไม่เกิดโทษอะไรนะแต่พอไม่รู้ทันเนี่ยก็เลยไปยึดเอาไว้ไปแช่ไว้ไปจมเอาไว้นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเป็นสติที่ไวมีความรู้สึกตัวที่ไวเราจะปล่อยเราจะวางนะเราจะถอนใจออกจากอารมณ์นั้นได้เร็วขึ้นเป็นธรรมดาของปุถุชนนะที่มันต้องเกิดขึ้นกับใจนะแต่ว่ามันอาจมันก็จะเป็นเพียงแค่ลมที่พัดผ่านเข้ามาแล้วก็ออกไปเหมือนกับว่าลมที่พัดพาเอาฝุ่นเข้ามาในห้องแต่ว่าแทนที่ฝุ่นนั้นมันจะเกาะอยู่ตามพื้นมันก็ลอยออกไปทางหน้าต่างอีกฟากหนึ่งถ้าใจเราไม่กักเก็บอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะปล่อยให้อารมณ์มันผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ใจเราไปกักไปเก็บนะนะหรือว่าไปยึดเอาไว้นะไปแช่เอาไว้นะอันนี้คือปัญหา
ั้นจะพูดว่าทุกข์เพราะความคิดก็คงไม่ถูกนะต้องเรียกว่าทุกข์เพราะไม่รู้ทันความคิดทุกข์เพราะไปยึดติดในความคิดรวมทั้งอารมณ์ด้วยสิ่งที่เราต้องฝึกนะถ้าเราปรารถนาความสุขใจคือว่าให้ใจเราเนี่ยมีสติรู้ทันนะรู้ทันความคิดเมื่อเผลอคิดรู้ทันอารมณ์ที่มันโผล่เข้ามาครอบงำใจแล้วถ้าเรารู้ทันอารมณ์เนี่ยมันก็ครอบงำใจไม่ได้นะเหมือนกับโจรที่แอบเข้ามาในบ้านแต่ว่ามันไม่ทันจะเข้ามาทำอะไรในบ้านไม่ทันจะนะเข้ามาถึงในห้องนอนเลยด้วยซ้ำพอเจ้าของบ้านเห็นศพตาเจ้าของบ้านมันก็หนีไปเองมันก็ล่าถอยไปเองเราต้องฝึกใจของเราเนี่ยให้ไวอย่างนั้นเหมือนกับเจ้าของบ้านที่ไวทันทีที่รู้ว่าแขกแปลกหน้าหรือโจรเข้ามานะไม่ปล่อยให้มันเข้ามายึดบ้านครองบ้านถ้าเราทำงั้นได้เนี่ยนะเราก็จะมีความปกติความผาสุกนะการเจริญสติเนี่ยก็คือการฝึกให้ใจเราเนี่ยมีความรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรายังมีกิเลสอยู่นะยังมีความโลภความหลงอยู่นะแต่ว่ามันจะก่อปัญหาให้กับใจเราน้อยลงเมื่อใดก็ตามที่เรามีความอยากมีความโลภเกิดขึ้นในใจมีความโกรธเกิดขึ้นในใจหรือว่ามีความหนักอกหนักใจเพราะเผลอคิดเผลอปรุงแต่งรู้ทันมันก็วางมันก็ปล่อยได้แต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยการที่เราจะมีสติรู้ทันความคิดปล่อยวางอารมณ์เนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนนะจะไปรู้ทันความคิดทันทีก็ไม่ได้เพราะว่าความคิดเนี่ยมันมีอุบายมีเล่ห์นะที่สามารถจะดึงจิตให้จมให้แช่หรือว่าให้เผลอยึดนะเป็นวรรคเป็นเวรได้วิธีการคือเราต้องฝึกให้ทำขั้นตอนที่ง่ายก่อนก็คือว่าให้มารู้กายก่อนอย่าเพิ่งไปรู้ทันความคิดให้เป็นรู้กายก่อนยกมือเคลื่อนไหวก็ให้รู้ว่ากำลังยกมือนะเดินก็ให้รู้ว่าเดินแล้วก็ไม่ใช่รู้แค่นั้นอิริยาบถอื่นก็รู้ด้วยครึ่งนิ้วก็รู้นะถูฟันก็รู้กินน้ำก็รู้นะอย่างที่พูดเมื่อวานว่าพุทธเจ้าแนะนำให้ทำความรู้สึกตัวในทุกอิริยาบถกินดื่มเคี้ยวลิ้มนะแต่ว่าอิริยาบถหลักที่จะใช้นะในการฝึกเราก็คือการสร้างจังหวะการเดินจงกรมนะให้รู้กายก่อนให้รู้กายนะอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดนะมันจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของมันไปเมื่อรู้ตัวว่าเผลอเมื่อไหร่นะกลับมาที่กายความรู้สึกตัวหรือความรู้สึกเวลามือเคลื่อนไหวเวลาเท้าขยื่นขยับเนี่ยมันเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมันเป็นการตัวมันเป็นตัวช่วยให้เตือนให้จิตที่กำลังเผลอฟุ้งไปเนี่ยกลับมาใหม่ๆเนี่ยจิตเราเนี่ยยังหยาบอยู่ความรู้สึกของกายเนี่ยเหมือนกับแรงสะกิดนะใหม่ๆเนี่ยสะกิดยังไงก็ไม่รู้สึกก็ยังเผลอฟุ้งเผลอใจลอยแต่พอทำไปนานๆนะพอแค่โดนสะกิดนิดหน่อยเนี่ยอ้าวรู้ตัวแล้วกลับมาไอ้การยกมือสร้างจังหวะการเดินเนี่ยนะมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกนี้ไม่ใช่ฟีลลิ่งหรือเวทนาแต่มันเป็นเซนเซชันหมายถึงว่ามีการสัมผัสเกิดขึ้นมันทำหน้าที่เหมือนกับตัวสะกิดนะเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับคนที่กำลังโกรธแล้วก็มีเพื่อนมาสะกิดเนี่ยนะพอเรารู้ว่ามีคนมาสะกิดเราก็รู้สึกตัวได้สติขึ้นมาไอการความรู้สึกเวลามือเคลื่อนไหวเท้าเดินเนี่ยมันเหมือนกับแรงสะกิดนะใหม่ๆเนี่ยคนยังผู้ปฏิบัติใหม่ๆยังไม่คุ้นกับแรงสะกิดนี้ก็ยังไปเรื่อยคิดเรื่อยเปื่อยแต่พอโดนสะกิดบ่อยๆโดนสะกิดบ่อยๆเฮ้ยได้สติกลับมานะประโยชน์มันมีตรงนี้นะประโยชน์มันมีทั้งในแง่ที่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นบ้านของใจให้ใจเนี่ยมารับรู้
ใหม่ๆเอากายเป็นบ้านก่อนเอากายเป็นบ้านให้ใจเนี่ยมารับรู้กายที่กำลังเคลื่อนไหวที่กำลังยกมือแต่มันก็รับรู้แต่ประเดี๋ยวเดียวมันก็ไปแต่มันไปยังไงก็ตามเนี่ยพอรู้สึกถึงแรงสะกิดนะมันก็จะกลับมาแต่ก่อนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยคิดไป10เรื่องถึงค่อยกลับมาเพราะว่ารู้สึกถึงแรงสะกิดแต่ตอนหลังเนี่ยคิดไปได้แค่ 2-3 เรื่องก็รับรู้ถึงแรงสะกิดแล้วกลับมาเร็วขึ้นกลับมาเร็วขึ้นตอนหลังเนี่ยคิดเรื่องเดียวไม่ทันจบเรื่องจบเรื่องเลยก็กลับมาแล้วเพราะว่าไวต่อแรงสะกิดนะแรงสะกิดเนี่ยคือความรู้สึกที่มือเคลื่อนไหวที่เท้าเดินนะมันมีประโยชน์ตรงนี้การใช้ลมหายใจก็มีประโยชน์นะแต่ลมหายใจเนี่ยมันเป็นแรงสะกิดที่เบามากเป็นแรงสะกิดที่แผ่วเบามากนะงั้นคนที่ใจลอยเนี่ยบางทีลมหายใจเนี่ยมันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่หรือช่วยได้น้อยแต่ถ้าเจอแรงสะกิดที่หนักหน่อยชัดๆหน่อยเช่นมือที่เคลื่อนนะหรือเท้าที่เดินเนี่ยจะช่วยทำให้รู้ตัวได้เร็วกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่บ้านคือความรู้สึกตัวได้ไวขึ้นนะท่านสับผู้ที่ฝึกไปเนี่ยนะอย่าเพิ่งพยายามไปรู้ทันความคิดนะให้รู้กายก่อนนะถ้ารู้กายได้ไวขึ้นต่อเนื่องขึ้นเนี่ยต่อไปสติก็จะมีความสามารถฉับไวในการรู้ทันความคิดได้เร็วขึ้นเอาละชาญก็พูดกันเท่านี้นะกราบพระ